สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังให้คุณฟังสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟังการสปอยก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's go สวัสดีครับผมจ๊ะนะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องนึงหนังมีชื่อเรื่องว่า A Perfect Getaway เป็นเรื่องราวของคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับที่ได้ไปเที่ยวบนเกาะที่ฮาวายพวกเขาไปเจอนักท่องเที่ยวหนุ่มสาวหลายคู่ที่ไปยังเกาะสวรรค์แห่งนี้แต่ทว่าบนเกาะก็มีข่าวว่ามีคนร้ายได้ฆาตกรรมนักท่องเที่ยวทางตำรวจยังจับตัวไม่ได้เลยแล้วเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นยังไงหักมุมขนาดไหนผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละ1ไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่คู่สามีภรรยาคิมและซินดี้ทั้งคู่เพิ่งจะแต่งงานกันที่ฮาวายนะครับและพวกเขาต้องการจะไปฮันนีมูนตามประสาคู่รักที่เกาะแห่งหนึ่งในฮอนโนลูลูสถานที่แห่งนี้เป็นที่ถูกใจของเหล่าบรรดาคู่รักทั้งหลายรวมถึงคิมและซินดี้ด้วยโดยที่ชายหาดสวรรค์ที่พวกเขาจะไปมันไม่มีถนนนะครับมีเพียงทางเดินเท้าหรือว่าต้องพายเรือเข้าไปเท่านั้นแล้วทั้งคู่ก็ได้เดินทางมายังเกาะนั้นนะครับโดยนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วก็ต้องเช่ารถไปที่จุดจำหน่ายตั๋วก่อนพวกเขาได้เช่ารถและขับรถออกเดินทางระหว่างทางก็ได้เจอกับเคลและคลีโอคู่รักอีกคู่หนึ่งนะครับทั้งคู่เดินทางมาโบกรถเพื่อที่จะขออาศัยนั่งไปด้วยซึ่งเคลก็ดูเหมือนเป็นคนก้าวร้าวนะครับส่วนคลีโอก็เอาแต่จะโชว์รูปถ่ายตอนแต่งงานให้ซินดี้ดูแต่ดูเหมือนว่าเคลว่าไม่ค่อยพอใจในตัวคลิปเท่าไหร่เขาก็เลยบอกให้คลีโอภรรยาของเขาว่าลงจากรถโดยไม่ขออาศัยไปด้วยแล้วคลิปกับซินดี้ก็เลยเอาสัมภาระของพวกเขาโยนลงแล้วก็ได้ขับรถต่อไปแล้วพอมาถึงที่จุดจำหน่ายตั๋วนะครับรถที่เช่ามาก็ต้องจอดเอาไว้ที่นี่แล้วก็ต้องเดินเท้ากันไปต่อพวกเขาเริ่มเดินเท้าขึ้นเขาระยะทางค่อนข้างไกลพอสมควรนะครับก็เลยต้องหยุดพักเป็นช่วงๆทั้งคู่ต่างมีความสุขที่ได้ออกมาผจญภัยครั้งนี้ด้วยกันสักพักพวกเขาก็มาเจอกับนิกที่เดินตามมานะครับนิกนั้นมีความคล่องตัวและก็เชี่ยวชาญในการเดินป่ามากเขาช่วยพาซินดี้เดินข้ามเหวไปอย่างคล่องแคล่วทำให้พวกเขาเริ่มพูดคุยกันอย่างถูกคอระหว่างเดินทางขึ้นเขาพวกเขาก็ได้พบกับนักท่องเที่ยวหญิงกลุ่มหนึ่งนะครับที่กำลังเดินทางกลับลงมาพวกเธอคุยกันว่าเพิ่งจะรู้ข่าวว่ามีการฆาตกรรมคู่สามีภรรยาบนเกาะแห่งนี้โดยที่ทางบ้านของพวกเธอโทรมาบอกแต่ว่าสัญญาณโทรศัพท์มันไม่ค่อยมีนะครับก็เลยยังไม่รู้รายละเอียดมากเท่าไหร่นั่นก็เลยทำให้คริสและซินดี้นะครับเริ่มใจคอไม่ดีแล้วแต่ก็ยังพากันเดินทางกันต่อไปจนมาถึงจุดแวะพักที่เป็นน้ำตกและที่นั่นนิกก็ได้แนะนำจีน่าภรรยาของเขาให้ทั้งสองคนรู้จักและระหว่างที่กำลังพักผ่อนนะครับนิกจีน่าและซินดี้ก็ได้ลงไปเล่นน้ำด้วยกันส่วนคริสก็พยายามเดินหาสัญญาณโทรศัพท์แล้วเขาก็ได้พบกับคู่ของเคลกับคลีโอนักเดินทางที่เคยจะอาศัยรถของเขามาเคลก็ทักทายคิดแบบกวนๆนะครับสถานการณ์ดูจะตึงเครียดนิกก็เลยเดินเข้ามาทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นแล้วสองคนนั้นก็แยกย้ายไปส่วนคลิปก็ดันหาเอกสารการขออนุญาตท่องเที่ยวของตัวเองไม่เจอเขาคิดว่าเขาน่าจะลืมไว้ที่จุดจำหน่ายตั๋วแน่ๆแล้วบังเอิญนะครับสายตาของเขาก็เหลือไปเห็นกระเป๋าของเคลกับคลีโอเขาก็เลยแอบไปค้นกระเป๋านั้นแล้วก็พบว่าเคลอ่ะเป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างการควบคุมทางคดีอยู่แล้วหลังจากแวะพักกันแล้วนะครับทั้ง4คนก็เดินทางกันต่อไปยังจุดหมายปลายทางระหว่างทางคลิปก็เล่าให้นิกฟังว่าเขาเป็นนักเขียนส่วนนิกก็คุยเรื่องเก่าๆของเขาตอนที่ไปสงครามแล้วก็ไปถูกกับระเบิดจนต้องผ่าตัดกะโหลกแล้วอยู่ๆนะครับฝนก็ได้ตกลงมาทำให้ทุกคนต้องแวะกางเต็นท์แล้วก็ทำอาหารเย็นกินกันโดยที่พวกผู้หญิงจะเป็นคนทำอาหารส่วนนิกก็เตรียมธนูออกล่าสัตว์เขาชวนคลิปไปด้วยพร้อมกับให้ขวานเป็นอาวุธแต่ทว่านะครับนิกก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนแอบดูเขาอยู่ก็เลยบอกให้คลิประวังตัวด้วยส่วนคลิปเองก็ไม่ค่อยไว้ใจนิกเท่าไหร่นะครับก็เลยถามไปว่านิกเป็นคนร้ายใช่หรือเปล่านิกก็บอกว่าเขาไม่ใช่คนร้ายแล้วระหว่างที่เดินไปล่าสัตว์นะครับด้วยความคล่องแคล่วว่องไวของนิกทำให้คลิปเดินตามเขาไม่ทันคลิปมองเห็นสองสามีภรรยาอีกคู่นึงอยู่ไกลๆก็ทำให้เขารู้สึกกังวลมากตอนนั้นเองคลิปก็ต้องตกใจสุดขีดนะครับเมื่ออยู่ๆก็มีคนเข้ามาเขาเตรียมที่จะใช้ขวานฟันหูเพื่อป้องกันตัวอยู่แล้วแต่มันกลายเป็นว่าเป็นคนที่ร้านค้าเอาหนังสืออนุญาตการเดินทางมาให้เขาเพราะว่าคลิปดันลืมเอาไว้ทำให้เขาโล่งอกมากและพอนิกกลับออกมาจากป่าเขาก็ได้แบกกวางมาด้วยเพื่อทำอาหารเย็น
และไม่รอช้านะครับนิกกับภรรยาก็เริ่มชำแหละกวางอย่างคล่องแคล่วทำให้คิปและซินดี้ถอยเข้าไปอยู่ในเต็นท์พวกเขาเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับเมื่อเห็นทั้งนิกและจีน่าเนี่ยฆ่าสัตว์แบบไม่สะทกสะท้านเลยแล้วเช้าวันต่อมาคลิปก็ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วก็มีเสียงประกาศให้ใครคนหนึ่งมอบตัวและนอนราบลงกับพื้นเพื่อทำการจับกุมซึ่งก็พบว่าเป็นคู่ของเคลกับคลีโอนั่นเองที่ถูกจับขึ้นฮอไปคลิปก็เลยตะโกนสอบถามไปว่า2คนนั้นทำผิดเรื่องอะไรแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับมานะครับทั้ง4คนก็เลยคิดกันว่าพวกนั้นน่าจะเป็นฆาตกรแล้วต่อมาทั้ง4คนก็เดินทางต่อไปจนถึงชายหาดสวรรค์มันเป็นหาดสวรรค์จริงๆนะครับที่นั่นมีนักท่องเที่ยวกำลังเล่นน้ำกันอย่างมีความสุขคลิปก็เริ่มเตรียมเรือขยักเพื่อจะออกไปเที่ยวเขาก็เลยชวนนิกให้ไปด้วยกันพวกเขาจะไปสำรวจถ้ำกันนะครับแล้วคลิปก็ได้ตั้งกล้องถ่ายวิดีโอแล้วก็ได้ตั้งกล้องทิ้งเอาไว้พอจีน่ามาเห็นเข้าก็กดดูรูปภาพถ่ายในกล้องนั้นซึ่งมันก็เป็นภาพการแต่งงานของคลิปและซินดี้แล้วอยู่ๆนะครับจีน่าก็มีสีหน้าแปลกๆเธอพบว่ารูปในกล้องนั้นน่ะไม่ชอบมาพากลเธอมองไปที่ทะเลเห็นคลิปกับนิกกำลังพายเรือคายักออกไปเพื่อไปสำรวจถ้ำเธอก็รีบลุกขึ้นแล้วก็วิ่งไปที่ทะเลตะโกนเรียกไม่ให้นิกไปกับคลิปแต่เขาก็ไม่ได้ยินนะครับนิกยังคงพายเรือต่อไปจีน่าก็รีบโทรไปหานิกแต่ก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เธอก็เลยหยิบอาวุธแล้วก็วิ่งตามไปด้วยเพื่อจะไปตามตัวนิกกลับมาและสิ่งที่มันกลับตาลปัดก็คือคนร้ายตัวจริงคือคลิปและซินดี้นั่นเองและพอคลิปกับนิกพายเรือมาถึงในถ้ำนะครับคลิปก็ได้แสดงตัวเป็นคนร้ายทันทีเขายิงไปที่นิกส่วนนิกก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วเขาจับมีดพกประจำตัวเอาไว้กระสุนโดนที่ท้ายทอยของนิกนะครับแต่นิกเคยถูกผ่าตัดกะโหลกมาแล้วแล้วก็ใช้ไทเทเนียมแทนกะโหลกจริงเขาก็เลยแกล้งจมลงไปในน้ำใต้ท้องเรือทางด้านเจน่านะครับก็วิ่งมาที่ถ้ำเพื่อจะมาบอกนิกแล้วพอซินดี้รู้ว่าเจน่าเนี่ยคงจะรู้ความจริงแล้วก็เลยวิ่งตามเจน่ามาติดๆทั้งสองสาวต่อสู้กันบนปากถ้ำด้านบนนะครับเจน่าถูกซินดี้แทงที่ขาจนบาดเจ็บแล้วพอได้จังหวะเจน่าก็ได้ผลักซินดี้ตกน้ำไปส่วนคลิปเขาก็คิดว่าฆ่านิกตายแล้วก็เลยพยายามปีนเขาขึ้นมาเพื่อจัดการจีน่าต่อจีน่าพยายามโทรขอความช่วยเหลือนะครับว่าเธอกำลังโดนทำลายและบาดเจ็บให้นำเฮลิคอปเตอร์มาช่วยเธอด้วยโดยเธอจะไปรออยู่ที่ชายหาดและพอคลิปปีนหน้าผามาได้นะครับเขาก็จับขาเธอไว้จีน่าพยายามต่อสู้แต่เธอก็บาดเจ็บที่ขาอยู่เธอก็เลยวิ่งหนีเขาคลิปก็ไล่ตามเธอไปอย่างไม่ลดละนะครับขณะที่นิกพอเห็นว่าคลิปแบบผละจากเขาไปแล้วก็รีบปีนเขาตามไปช่วยภรรยาตัวเองจีน่าก็ได้ไต่เถาวัลย์ลงจากเขาได้สำเร็จนะครับโชคดีที่เธอวิ่งมาเจอกับกลุ่มผู้ชาย 3-4 คนหนึ่งในนั้นก็มีหมออยู่ด้วยจีน่าร้องขอความช่วยเหลือเธอกลัวมากพวกผู้ชายก็บอกว่าเธอปลอดภัยแล้วไม่ต้องกลัวอะไรแล้วพอคลิปนะครับตามมาจนเจอเธอและเห็นว่าเธอยืนตัวสั่นอยู่กับกลุ่มผู้ชายนักท่องเที่ยวคลิปก็เลยพูดหลอกไปว่าจีน่าน่ะเป็นภรรยาของเขาเองเพื่อจะให้พวกนั้นส่งตัวเธอมานะครับแถมยังหลอกอีกว่าจีน่าเสพยาจนหลอนแต่หมอที่ดูเหตุการณ์แล้วก็เห็นแววตาของคลิปก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะครับหมอก็เลยบอกไปว่าตัวคลิปเองนั่นแหละที่เสพยาจนม่านตาเบิกกว้างทำให้คลิปโมโหนะครับแล้วก็ตัดสินใจยิงคนพวกนั้นจนตายหมดส่วนซินดี้ภรรยาของคลิปนะครับพอเธอตกลงไปในน้ำตอนที่ต่อสู้จีน่าเธอก็รีบวิ่งไปที่ชายหาดเห็นเฮลิคอปเตอร์กำลังบินมาก็เลยโบกมือให้คนพวกนั้นลงมารับเธอทางด้านนิกเขาก็ตามมาจนทันนะครับเห็นว่าคลิปกำลังจับจีน่าอยู่พอดีเขารีบเข้าไปช่วยภรรยาทั้งคู่ต่อสู้กันจนคลิปได้ล้มลงไปนอนกับพื้นนิกพร้อมจะยิงเขาอยู่แล้วแต่พอดีเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นที่มีซินดี้นั่งมาด้วยมาถึงพอดีพวกตำรวจก็เล็งปืนมาที่นิกนะครับนิกคิดว่าถ้าเขายิงคลิปตำรวจที่อยู่บนฮอก็จะยิงเขาทันทีเพราะตำรวจคงจะโดนซินดี้กล่อมแน่แล้วหนังก็ได้มาหักมุมเราอีกรอบนะครับเพราะซินดี้ได้บอกตำรวจให้ยิงคลิปสามีของเธอซึ่งตำรวจก็ทำการวิสามันคลิปทันทีนะครับทำให้นิกงงมากแล้วก็มารู้ทีหลังจากปากซินดี้ว่าคลิปได้ทำลายอนาคตของเธอเพราะฉะนั้นเขาจะต้องตายจากนั้นนิกและจีน่าก็ถูกส่งตัวไปรักษาการบาดเจ็บระหว่างที่อยู่บนฮอนิกก็ได้ส่งแหวนให้กับจีน่าเขาบอกกับเธอว่าเขาซื้อมาปีกว่าแล้วแล้ววันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะมอบให้กับเธอแล้วหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับหนังเรื่องนี้หักมุมถึง2ครั้งตอนแรกก็คิดว่าคลิปกับซินดี้คือพระเอกนางเอกที่อาจคิดว่านิกกับจีน่าเป็นคนร้ายแต่กลายเป็นว่า2คนนี้กลับเป็นเหยื่อซะเอง
และอีกครั้งก็ตอนที่ซินดี้บอกให้ตำรวจจัดการคลิปสามีของเธอนะครับแล้วสิ่งที่ได้จากหนังเรื่องนี้ก็คือการรู้หน้านะไม่รู้ใจเราไม่ควรจะไว้ใจคนแปลกหน้าที่เพิ่งได้พบเจอกันนี่ยังโชคดีนะครับที่นิกกับจีน่ารอดชีวิตมาได้แล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป 6.5 คะแนนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้สปอยหนังเรื่องอะไรก็เขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ